้าเวียโซมากมายนั่งจิบกาแฟสบายสบายพร้อมทานเบเกอรี่แซนอร่อยได้ที่วีอาโซคาเฟ่ถนนเกษตรนวมินทร์อยู่ระหว่างแยกวังหินกับแยกเสนานะจ๊ะมาแล้วค่ะนี่คือวิธีการถือเสิร์ฟแบบโปรเฟชชั่นแนลนะคะถ้าจบจากเยลเขาจะสอนวิธีการเสิร์ฟบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี้นี่จริงเหรอจริงเรียนไม่เห็นเคยเจอเขาเรียกว่าโกหกแล้วเนี่ยของผมคือรสผัดกะเพราแห้งค่ะเดี๋ยวขอกินเดียวเป็นนิชชินรสสไปซี่มะนาวถูกต้องแล้วของข้าพเจ้าอะเปรี้ยวอะของจอร์จน้ำเปล่าผมชิมก่อนอร่อยวะเป็นไงมั่งอร่อยอร่อยเปรี้ยวอร่อยอร่อยกูทำอร่อยกว่านี้อีกไม่ใช่ไม่เชื่อถ้าพิมพ์ทำอร่อยที่สุดแล้วเพราะว่านี่เป็นรสชาติออริจินอลจากซองชอบทีมมันไม่ได้ทำอร่อยหรอกของเขาอร่อยอยู่แล้วอะไรไม่ต้องจอร์ดไปทำกินเอาเองเออจอร์ดไปกินจอร์ดแย่งกินอย่าอย่าแย่งกันอะไรวะขอกินหน่อยดิอร่อยจอร์ดทำป่าวะอร่อยจอร์ดทำป่าวอร่อยจริงว่ะไม่รู้ว่ามันยังเคยทำให้กินเออทำเป็นหรือเปล่าทำเป็นเปล่าแน่จริงเอาเมนูไปครีเอทเออนี่ผมมาโอ้เอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยขึ้นขึ้นเอาไปด้วยและตอนนี้นะครับผมก็จะมาทำอาหารที่เรียกได้ว่าเผ็ดที่สุดเท่าที่มวลมนุษยชาติได้เคยสัมผัสกันมาเนื่องจากว่าผมเนี่ยโดนท้าทายว่าเฮ้ยจอร์ดทำอาหารไม่เป็นนี่วะอย่างงี้นะฮะผมก็เลยจะมาเอาคืนโดยการทำของที่เผ็ดที่สุดจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนิชชินคอนเซ็ปต์มีอยู่ง่ายๆครับว่าทำยังไงก็ได้ให้แม่งเผ็ดอะเผ็ดแบบไม่รู้จะเผ็ดยังไงส่วนประกอบนะฮะก็มีน้ำมันพริกกระเทียมไข่แล้วทำไมกระเทียมมาใส่คู่ไข่พริกไทยหอมแดงไข่หมูสับต้นหอมผักชีแล้วนี่ให้ดูอาวุธลับของผมคนอาจจะมาเถียงผมว่าเฮ้ยถ้าใส่พริกเยอะขนาดนี้ไม่ต้องใส่เส้นแล้วมั้งก็กินพริกไปมันก็เผ็ดเท่ากินพริกนั่นแหละผมจะมาทำให้ดูว่ามันมีวิธีที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดสายเลือดนั้นไปอีกโดยการที่จะเอาพริกทั้งหมดในหม้อเนี่ยนะมาผัดรวมกับน้ำมันแล้วน้ำมันก็จะซึมซับความร้อนของพริกแล้วน้ำมันก็จะเผ็ดยิ่งขึ้นหมูสับผมก็จะใส่คู่กับพริกทุกอย่างมันต้องมีพริกผมถึงใช้นิชชินชิลลี่เพราะว่ามันมีพริกในเส้นซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ของเรามากนะครับเราต้องเริ่มโดยการปอกพริกซึ่งแม่งนานมากคัดก่อนเลยครับแล้วก็หั่นพริกเสร็จแล้วนะครับแม่งหั่นกันร่วม8เดือนน้ำหูน้ำตาแทบกระเด็นเราก็จะเอาไอ้พริกเนี่ยไปผัดกับน้ำมันเพื่อทำน้ำมันแห่งยมโลกแล้วนี่ก็คือวิธีการทำเราก็เอาไอ้พริกเนี่ยแล้วเราก็เปิดไฟแล้วเราก็เทน้ำมันลงไปอัตราส่วนไม่ต้องนะครับเพราะว่าเราทำให้มันเผ็ดที่สุดแล้วเราก็จะเปิดไฟเบามากๆเพราะไม่งั้นมันจะเดือดพูดพลาดพูดพลาดพูดพลาดแล้วเราก็จะตายเพราะมันคือน้ำมันแห่งยมโลกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมันอันนี้ไปทำเป็นกับข้าวซึ่งมันก็จะเผ็ดมากทิ้งเอาไว้สัก5ชั่วโมงแล้วระหว่างเรารอน้ำมันนะครับเราก็จะมาทำเนื้อสุกรโลกันสิ่งที่ต้องใช้ก็คือหมูสับตามคอนเซ็ปต์ของเรานะครับเราก็จะทำให้ทุกอนูของอาหารชิ้นเนี้ยมันเผ็ดแล้วเราก็จะนำพริกป่นแห่งทวยเทพเฮ้ยพริกป่นแห่งซาตานที่สกัดมาจากเล็บของเทวทูตเพราะพริกป่นนี้เป็นพริกป่นระดับพรีเมียมนะครับแล้วหลังจากพริกป่นเราก็ใส่พริกไทย yes. ก็ยีเข้าไปยีเข้าไปไอคนทำก็จะคัดเชยตายห่าแล้วเนี่ยเท่านี้มันก็จะกลายเป็นสุกรโลกันโอ้โหดูสิ นี่แหละสุกรโลกันกระเทียมนี้ดีไม่ดีมันก็จะเพิ่มความเผ็ดนะครับหอมแดงเพิ่มความสุนทรีทางรสชาติและพริกอีกสักนิดเดียวพอนิดเดียวพอเพราะตรงนี้น้อยๆไงมันจะได้เหลือใส่ในกระทะเยอะๆนี่เราก็จะได้เครื่องแกงเที่ยวไว้ฆ่าเทวดาละมือโดนพริกป้าพริกหรือไวรัสวะเนี่ยแล้วทีนี้เราก็จะมาต้มพระเอกของเรานะครับนี่เห็นไหมครับว่ามันมีพริกอยู่ในเส้นเส้นมันจะสีแดงเราจะต้มแบบไม่สุกมากนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปผัดอีกมันจะทำให้เป็นเส้นเนี่ยสุกไปห่วงความอร่อยว่าเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยจะกินไม่อร่อยกันแล้วนี่ก็คือน้ำมันที่ผ่านการต้มมา8ชั่วโมงแล้วเราก็กรองแค่ควันเข้าตายังแสบอะจากยมบาลแล้วนอกจากความเผ็ดทั้งหมดที่เราเห็นไปนะฮะยังมีนี่ครับมันเป็นพริกอิมพอร์ตได้รับการันตีจากแม่บ้านชาวอีสานแล้วว่าไม่มีพริกที่ไหนที่มันจะเผ็ดร้อนไปกว่านี้ก็จะใช้ทั้งหมดเลยแล้วก็โขกโขกแค่นิดเดียวให้มันแตกพอแตกแล้วมันลงไปเจอน้ำมันแห่งเทวทูตเนี่ยมันจะไม่มีอะไรร้อนไปกว่านี้อีกแล้วแค่ได้กลิ่นยังแสบจมูกเลยแล้วเราก็จะทำการยกนรกขึ้นมาบนดินนะครับนี่ด้วยน้ำมันแห่งซาตานเครื่องแกงเทวทูตพริกอิมพอร์ตที่แม่บ้านชาวอีสานได้ให้การันตีสุกรโลกันลงไป
พอหมูลงไปน้ำมันก็ต้องมาเส้นทำเส้นบะหมี่หมูเริ่มสุกแล้วก็หลีไฟใส่เข้าไปเลยเพิ่มน้ำมันซาตานสวยอ่ะและด้วยความที่มันเป็นรสกะเพราแห้งฉะนั้นผมก็จะใส่กะเพราผักชงผักชีต้นหอมแต่งออกมาครับเห็นไหมเห็นไหมมันดุอุ้ยลงตีนเสร็จแล้วเราก็ใช้ผงของนิชชินใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นพริกป่นอิมพอร์ตนะฮะเมื่อกี้ผมลืมบอกแม่บ้านชาวอีสานก็การันตีมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยอึ๊ดเสร็จแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำอีกเมนูนึงนะครับนั่นก็คือนิชชินสไปซี่มะนาวซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะทำเป็นเมนูน้ำซุปเอาไว้ซดแก้เผ็ดเพราะว่าจานนั้นเนี่ยมันเผ็ดหนักแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มจากเราต้องเอาหมูโขลกกับพริกป่นเพื่อแปลงกลายให้มันเป็นสุกรโลกันพริกไทยเนี่ยไม่ต้องใช้หรอกครับหมูเล็กๆปกติเขาใช้รากผักชีผมมีต้นหอมผมใช้รากต้นหอมช่วยไหมไม่รู้ใส่ไปก่อนดูดีกระเทียมทำอาหารกันมาหลายทีคนก็จะเห็นผมทำอาหารในหลายๆครั้งแต่ว่าผมก็ไม่เคยที่จะมีช่วงตัวเองตอนนี้ก็มีแล้วนะครับสอนทำอาหารที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงด่า มีหน้ากากออกเหล็กไหม เขาบอกว่ากุ๊กเนี่ยห้ามกลัวไฟผมกลัวพริกทำไมครับมันเยอะจัดต้องสู้แล้วว่ะต้องโขกกระเทียมครกเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นสุดยอดของภูมิปัญญาไทยมันสร้างรสชาติสร้างสัมผัสและสร้างกลิ่นได้แบบไม่มีใครเหมือนจริงๆนี่ก็คือหมูที่แปลงร่างเป็นสุกรโลกันต้องมีมะนาวเพราะว่ามันคือสไปซี่มะนาวเม็ดไม่ต้องเอาออกครับมันมีแคลเซียมแล้วทีนี้เราก็จะมาหั่นพริกครับเพื่อเพิ่มความชุ่มคอเวลาคนที่เขากินจานผัดแล้วมันเผ็ดมากๆเนี่ยเขาจะได้มาซดได้อย่างแบบหายห่วงนะว่าซดแล้วเนี่ยมันจะหายเผ็ดแล้วเราก็จะทำการหั่นเปิดไว้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้แม่งเผ็ดยิ่งขึ้นในปอกล่องคอบ้านใครมีโต้นี่อีโต้นี่คือสุดยอดปุ๊บใส่น้ำเลยครับแล้วนี่นะครับสไปซี่มะนาวผมก็จะใช้ผงแห่งซาตานอันนี้เพิ่มรสชาติโอ้ยเหมือนใส่พวกแบบแม่มดเลยว่ะใส่แล้วดังฟู่เสียงเรียกจากวิญญาณแล้วก็ถึงคิวของสุกรโลกันนะครับนี่ทำการใส่ไปให้หมดไม่ปั้นอะไรนะครับไม่ปั้นเป็นก้อนให้มันดูเอ้าผมสามารถใช้ทัพพีปั้นในหม้อได้ครับโอเคเห็นไหมครับผมปั้นออกมาเป็นก้อนสวยงามอันนี้มันเป็นศาสตร์เลยนะฮะเขาเรียกว่าการปั้นแบบชัฟเฟิลลิ่งคือปั้นแบบไม่เท่ากันเป็นศาสตร์จริงครับใช่ศาสตร์ทำไปสไปซี่มะนาวครับบีบลงไปเลยครับพริกป่นนะครับที่ได้การันตีจากแม่บ้านชาวอีสานแล้วนะครับว่าไม่เผ็ดเหลือเกินแน่ใจเหรอครับว่าอันนี้เป็นเมนูที่ทำให้เขาแก้เผ็ดแก้เผ็ดแน่นอนครับชุ่มคอเลยครับคุณเคยได้ยินตรรกะนี้ไหมครับว่าลบเป็นลบเป็นบวกครับอ๋อทางคณิตศาสตร์ทางคณิตศาสตร์บวกคุณบวกกันได้บวกนะแล้วทีนี้เราก็เอาเส้นที่เพิ่มความเผ็ดเข้าไปอีกเพราะว่ามีพริกข้างในนะฮะใส่ลงไปครับครับหน้าตาเหมือนต้มยำไหมครับคุณเต้ครับเหมือนมากครับเหมือนอะไรครับแกงส้มเส้นเริ่มสุกแล้วก็ปิดไฟครับเดี๋ยวมันจะสุกไปลงชามครับดูถึงความน่ากินของมันครับนี่ฮะโอ้โหมะนาวนี่เป็นเครื่องประดับชั้นดีครับเอาอันที่ยังเอาวะเสร็จแล้วครับอันนี้คือนิชชินกระทะทองแดงแก้กระหายร้อนดับเผ็ดได้อย่างชะงักนักขออีกรอบเหรอครับนิชชินกระทะทองแดงแก้คลายร้อนดับเผ็ดได้อย่างชะงักนักถูกป่าววะผมเอาไปเสิร์ฟก่อนครับและนี่ก็คือเมนูสุดเผ็ดร้อนฝีมือจากจอจี้เฮฟวี่เดย์นั่นเองมาแล้วชื่ออะไรนะครับชื่ออ้าวมึงเรียนเรื่องชื่ออาหารที่มึงทำดีครับนิชชินต้มยำมะนาวคลายร้อนสามารถดับความเผ็ดได้ชะงักนักนี่ไม่ถูกอ่ะรู้เล่นเกมกันหน่อยดีกว่าเพื่อเป็นผู้โชคดีที่ได้กินสุดยอดอะไรนะฮะนิชชินต้มยำมะนาวกองบงโซลเกอร์นั่นแหละอันนั้นแหละไม่ใช่ครับผมเปลี่ยนชื่ออีกแล้วครับโอ้น้อยอ๋อนี่บอกว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ซัดโฮกนิชินนะฮะมาผมโอ้น้อย
ี้อ้าวกูลืมว่ะเดี๋ยวนะครับคุณสองคนครับผมขอบอกก่อนเลยว่าเทปนี้เรามีทีม security ระดับสูงจริงๆผมไม่เคยโม้สักครั้งอ่ะผมพูดแต่ละทีก็มีจริงๆมีอิดเนี่ยชอบมาเบรกผมว่าเฮ้ยไหนไหน security จริงๆอ่ะจริงๆกองเรามีทีม security แค่นะผมมีอะไรจะบอกคุณอย่างนะว่าผมจะออกคอนผมก็จะออกคอนเหมือนกันคุณจะออกคอนใช่ไหมใช่แน่ใจนะจริงจริงโอเคเอายิงเดี๋ยวจะออกคอนใช่ไหมแน่ใจนะแน่ใจแล้วมึงโกหกกูอ่ะไม่โกหกสาบานต่อหน้าไฟแน่ใจนะจริงเป่ายิงจุ๊บมึงแม่งคนจริงว่ะแอบอยากกินเฮ้ยอร่อยเฮ้ยเนี่ยกินทั้งทีเนี่ยนะมันต้องกินอย่างนี้ผมจะกินให้ดูว่าเป็นยังไงนะหมูซ้ำนี่หมูนี่มีฉายาว่าสุกรโลกันนะเวลากินน้องคนเนี่ยอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยแม่งคุณจะหมูโอ้แต่หมูนี่เด็ดจริงหมูนี่สุกรโลกันสูตรลับลองให้คนทำกินบ้างสิอ้าวผมกินได้ผมกำลังอยากกินหมูในนี้อยู่พอดีโอ้ยนี่นี่เดี๋ยวนี่โอ้โหนี่เพิ่งกินเข้าไปกล้องแก้วเดี๋ยวนี่เพิ่งกินเข้าไปกล้องดูนี่เมือกออกเออว่ะเมือกออกเลยโอเคแล้วคนกินเผ็ดได้ยังเมือกแตกแล้วคนไม่กินเผ็ดอย่างผมหน้าแดงแล้วโอเคยังไม่ได้กินไม่ได้กินเออหน้ามันแดงแล้วเนี่ยมันแค่มันพริกอ่ะจะผมกินแค่ไหนตักมาดีกว่านี่อันนี้เท่านี้แล้วกันอ่ะหนึ่งสองฮับบับหมูจ๊อดยัดหมูตาม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 นั่นแหละหมูหมูดิหมูหน้าแดงมากแล้วอาปาก่อนมะนาวหน้าแม่งแดงช่วยไหมตัวช่วยไหมน้ำเจอดิเท่เฮ้ยแต่ว่าอันนั้นต้องสดคล่องคอนะเฮ้ยเดี๋ยวต้องกินแบบชาวญี่ปุ่นนี่สดคล่องคอสดคล่องคออันนี้กินแล้วจะช่วยทำให้หายเผ็ดนี่กินแบบชาวญี่ปุ่นดีขึ้นไหมทำมาให้กินเวลาเผ็ดมันจะหายเผ็ดนี่คือ security ของเราครับโอ้ธรรมดาที่ไหนอ่ะเมื่อกี้เอาไปเช็ดร้อนขออีกทีนึงอันนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้กินอันนี้จะช่วยทำให้หายเผ็ดหมูนี่หมูเมื่อกี้มันเสียงว่าบอกว่าดีขึ้นแล้วหมูนั่นอย่างนั้นเลยเฮ้ยสกิลิตี้ไม่ใช่ไฟไหม้ครับไม่ต้องครับเอ้าไหนคุณบอกไม่ใช่ไฟไหม้ไงครับคุณเอ้าสกิลิตี้เพื่อจะตายแล้วเร็วเออได้แล้วไม่ออกจริงเว้ยน้าหูพี่ปื้มครับพี่ปื้มครับไม่ใช่ไฟไหม้ครับไม่ใช่ไฟไหม้ถังดับเพลิงหรือแป้งเย็นใจเย็นครับไหนเดี๋ยวลงถังดับเพลิงแล้วเห็นไหมครับว่าทีม security ของ VR Zo เนี่ยมันระดับสูงจริงๆโอ้โหเข้าปากกูอยากได้มานานแล้วอยากมาแล้วปากจริงอ่ะถึงไปไหนเคสเฮ้ยอยากไปไหมSecurity ระดับสูงคุณเคครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่ากูโดนไฟไหม้ยังไงวะเนี่ยกูกินเผ็ดครับพี่ไม่ฉีดก็อย่างกับไฟไหม้เลยยังไหม้อยู่หวานไปนิดนึงเฮ้ยเอามาได้หมดแล้วแค่มีลมอยู่ไหมซื้อลมมาเคกระโดดลมทั้งปอกเลยก่อนนี่กินเลยเหรอกินเลยโอ้
もっとだけはいこっちですかこっちですかこれだって色おかしいっすよおお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 กลับบ้านเลย